พาร์ควินบริษัทพลังงานกังหันลมนอกชายฝั่งสัญชาติเบลเจียมเปิดตัวสถานีชาร์จเรือพลังงานไฟฟ้ากลางทะเลแห่งแรกของโลกโดยสถานีแห่งนี้จะเชื่อมต่อกับฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งในเขตทะเลเหนือเพื่อใช้พลังงานที่ได้มาผลิตเป็นไฟฟ้าโดยให้กำลังชาร์จสูงสุดได้ถึง8เมกะวัตต์ด้วยกันค่ะแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสถานีชาร์จเรือพลังงานไฟฟ้าแห่งนี้เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทพาร์ควินและบริษัท MJR ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานและจักรกลอัตโนมัติจากประเทศอังกฤษตัวสถานีตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลเหนือในเขตเบลเยียม47กิโลเมตรซึ่งอยู่ใกล้กับที่ตั้งของฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง Noblewin ซึ่งมีกังหันลมที่ใช้งานอยู่กว่า50ตัวด้วยกันโดยสถานีชาร์จดังกล่าวเป็นสถานีแบบลอยน้ำไม่จำเป็นต้องติดตั้งกับฐานที่พื้นทะเลและตัวสถานียังรองรับการชาร์จเรือที่ใช้ในการขนย้ายลูกเรือที่เรียกว่า CTV หรือว่า Crew Transfer Vessel โดยให้กำลังการชาร์จกว่า2เมกะวัตต์ด้วยกันส่วนเรือบริการหรือว่า SOV Service Operation Vessel จะให้กำลังการชาร์จอยู่ที่8เมกะวัตต์ด้วยกันค่ะโดยจุดเด่นที่สำคัญของสถานีชาร์จแห่งนี้ก็คือการรองรับการชาร์จแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องให้มนุษย์เข้ามาช่วยหรือว่า Hand Free Charging โดยตัวสถานีจะมีสายชาร์จแบบรอกหมุนติดตั้งไว้ด้านบนเมื่อเรือที่ต้องการชาร์จพลังงานแล่นเข้ามาใกล้จุดชาร์จด้านล่างสถานีตัวรอกก็จะค่อยๆหย่อนสายชาร์จให้ปลายสายชาร์จเสียบเข้ากับช่องชาร์จพลังงานบริเวณหัวเรือที่จอดอยู่เพื่อเชื่อมต่อและเริ่มชาร์จพลังงานไฟฟ้าได้ทันทีทั้งนี้ทางบริษัทได้เผยว่ากำลังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลการใช้งานของสถานีชาร์จเรือพลังงานไฟฟ้าแห่งนี้ก่อนที่จะนำไปขยายการให้บริการเชิงพาณิชย์ซึ่งตั้งเป้าจะเกิดขึ้นภายในไตรมาสแรกของปี2025ที่จะถึงนี้ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ